ว่ามันเยอะกว่าปีก่อนไหมมันเยอะกว่าปีก่อนนะครับแต่ว่าตัวผมเองผมไม่ได้ยึดเอาไว้ว่าปีที่ได้เงินเยอะหรือพรีเซนเตอร์เยอะคือปีที่ประสบความสำเร็จผมไม่ได้คิดว่าความประสบความสำเร็จคือการคือจำนวนเงินที่เราได้รับผมวัดจากความสุขมากกว่าเวลาที่เราไปไหนมาไหนใช่ครับเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตนะครับชื่อว่าเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตตั้งแต่เข้ามา8ปีก็ชื่อว่าจรจัดเราทําเพราะว่ามันเป็นความสุขไปแล้วครับมันเป็นความสุขคือเราไม่ได้มาคิดว่าแล้วทําแล้วยอดวิวจะได้กี่ล้านจะได้เงินจากเพลงนี้มั้ยเพลงจะดังมั้ยไม่ใช่แล้วครับแต่มันก็ตลกตรงที่ปกติเวลาวงแต่ละวงปล่อยอัลบั้มอ่ะเค้าก็จะทัวร์ใช่มั้ยครับแต่ของผมพอปล่อยอัลบั้มอ่ะผมก็ต้องไปถ่ายละครใช่เพราะว่าละครก็เปิดกล้องแล้วแล้วปีหน้าก็ละคร7วันเลยเพราะว่า2เรื่องใช่มั้ยครับแล้วอย่างงี้สมาชิกในวงทํายังไงอ่ะพี่น้องผมก็ตุนเงินของผมเอาไว้เงินจากพรีเซนเตอร์เงินจากงานเดียวเดินอะไรก็ตามแต่นะก็เก็บเอาไว้เพื่อแบ่งให้กับไม่ใช่แค่สมาชิกในวงแต่ว่าทีมสเตจด้วยเพราะว่าผมถือว่าพวกเขาทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราครับก็เพื่อนอิ่มเราก็อิ่ม